สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยก็จะมาทำพิกอาการให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกนะคะพิกอาการในหัวข้อนี้นะคะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์999นะคะใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนพิมพ์999ส่งสัญญาณให้ใบเตยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพาใช่ไหมคะคุณนุชบุญนะคะคุณสุทธิดาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณพิมพ์จุธาใช่ไหมคะคุณสารฝันสวัสดีค่ะสัญญาณชัดเจนไหมเนาะพิมพ์999ส่งสัญญาณให้ใบเตยหน่อยนะคะถ้าชัดเจนนะคะส่งสัญญาณหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงตัวเองก่อนนะชัดอยู่ไหมน่าจะชัดละเนาะโอเคยินดีต้อนรับนะคะเลือกกองไพ่ไว้นะคะเลือกกองไพ่ไว้นะคะ1 2 3นะคะเลือกกองไพ่มาเลยนะเลือกกองไพ่ไว้เลยนะเลือกกองไพ่ไว้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเลือกกองไพ่เลยนะคะเลือกกองไพ่ด้วยการพิมพ์อะไรคะเลข1เลข2เลข3นะคะเลขที่คุณรู้สึกว่าคุณดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะชัดแจ๋วเชียงใหม่เจ้าโอ้เยี่ยมยอดค่ะคุณณัฐธิดาคุณกันนิกาคุณเอกอนันต์คุณทิพย์พัฒน์ใช่ไหมอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะคะคุณประภาสีคุณแววนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆมี energy ดีๆมีพลังงานบวกๆนะคะมีใครถูกหวยไหมเนี่ยมีใครมีโชคไหมคะมีใครมีโชคอ่ะเปล่ามีใครมีโชคไหมคะถ้ามีใครแบบมีโชคมีลาภเนี่ยก็แบบเป๊ะปังอลังการเด้อเอาเป็นว่ามีโชคหรือไม่มีโชคเราก็มารับสัญญาณดีๆรับข่าวดีได้นะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันหยุดนะเป็นวันหยุดนะคะใบเตยก็หยุดแหละทำงานประจำก็จะมีวันหยุดก็เป็นนักขัตฤกษ์ก็อย่างนี้แหละนะคะใครไม่ได้หยุดก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการทำงานเนาะขับขี่เดินทางรถนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะคะน่าจะเข้ามาเยอะแล้วนะคะเลือกตัวเลขเลือกกองเลยนะ1 2 3โอ้ไม่เล่นหวยค่ะเล่นไม่เป็นเยี่ยมยอดค่ะเยี่ยมยอดนะคะเราจะได้เซฟค่าใช้จ่ายของเราเด้อใครไม่เล่นหวยเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะนะ1 2 3ซื้อ85อู้เยี่ยมๆๆถูกไม่ได้85เนี่ย ไม่รู้ว่าเลขมันออกไปหรือยังอ่ะน่าจะไปแล้วละมั้งเนาะใครถูกก็ขอยินดีด้วยนะคะใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังได้เลยนะโอเคเลือกกองนะคะ1 2 3วันนี้ไปเตยเลือกกองไหนดีเนี่ยเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานเลือกเลยนะเข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือก1 2 3นะคะเลือกรูปเลยนะไม่เล่นครับคุณหมายเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีจ้าน้องใบเตยสวัสดีค่ะถูกกินไม่เป็นไรมารับข่าวดีได้มารับข่าวดีได้จากคลิปนี้นะคะสวนสยามชัดค่ะขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยนะคะเพื่อนๆเลือกแล้วใช่ไหมคะ1 2 3 1 2 3ค่ะครูวันนี้แม่หมอขอคนละแชร์นะคะขอคนละแชร์เด้อโอเคใครเลือกกองแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยนะคะวันนี้ใบเตยก็เลือกเหมือนกันนะคะเลือกเหมือนกันขอเลือก1กองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ1 2 3ค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะเลือกให้ถูกกองนะคะเลือกให้ถูกกองเราจะไปดูกองที่1กันเลยกองนี้นะคะกอง1นะกอง1เป็นยังไงเราไปเช็ค energy ชาวกอง1กันนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปฟังคำตอบก่อนที่จะไปฟังคำทำนายขอเสียงกอง1รัวๆเลยค่ะพิมพ์111เลยนะคะส่งพลังงานให้ใบเตยนะขอให้มีคำตอบดีๆนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะมาเจอกันได้นะ
ในไลน์นี้แหละใครเข้ามาฟังใน YouTube ก็เป็นการฟังย้อนหลังแต่ก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเรามาดูชาวกองหนึ่งกันนิดนึงนะคะชาวกองหนึ่งเป็นจะได้ energy หรือพลังงานของเราตรงกันไหมนะคะใช่เราไหมเราเลือกถูกกองหรือเปล่าถ้าเราเลือกไม่ถูกกองเนี่ยเราสามารถฟังได้ทั้ง3กองเลยนะหรือฟังพิกอากาศหัวข้ออื่นได้เลยนะคะปกติในเพจใบเตยจะลงเป็นแรนดอมนะคะส่วนพิกอากาศคลิปเต็มเนี่ยไปฟังได้ใน YouTube นะคะหรือใครชอบคลิปสั้นๆเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ใน TikTok นะขอเช็คชาวกองหนึ่งนิดนึงโอเคส่งสัญญาณกันหน่อยนะคะใครเลือกกองหนึ่งใบแรกขึ้นมาเป็น2เหรียญเลยนะคะใบต่อมาเป็น10ถ้วยค่ะใบต่อมาเป็น Queen of Pentacles นะคะใบต่อมาเป็นเด็กถือเหรียญแล้วก็เป็น10เหรียญค่ะแรดูเหมือนชาวกองหนึ่งจะดูร่ำรวยสวยงามนะคะกิ๊บเก๋ยูเรกาทีเดียวนะคะการทำงานเหน็ดเหนื่อยนะการทำงานเหน็ดเหนื่อยการทำมาหากินเนี่ยคล่องตัวดีนะคะแต่ก็เหนื่อยพอสมควรนะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือใครนะมีใครอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ไหมคะกองหนึ่งลัคนาราศีสิงห์นะคะธาตุดินธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะพฤษภมังกรกันหรือถ้าลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรเราเลือกกองแล้วนะคะเข้ามาฟังได้เลยค่ะตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนรักครอบครัวนะคะรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่เหมือนใจถึงพึ่งได้นะคะขอแค่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือคุณช่วยได้คุณก็ช่วยนะคะคุณช่วยได้คุณช่วยคุณไม่เคยเอาเปรียบใครนะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนใจดีนะคะมีเมตตาชอบทำบุญกับเด็กชอบทำบุญหลากหลายนะคะชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิบางคนอาจจะไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งสมาธิแต่ชอบแบ่งปันชอบให้การช่วยเหลือเป็นคนที่ดูโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายนะคะชอบเก็บตัวนะคะชอบแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวนะคะไม่ชอบสุงสิงวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่โปรเทคตัวเองพอสมควรป้องกันตัวเองพอสมควรเพราะว่าคุณเองเป็นคนระมัดระวังในการคบคนเลือกคบคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจคนได้ยากด้วยนะคะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่โปรเจกต์เยอะเจ้าโปรเจกต์ค่ะตรงกันบ้างไหมคะ energy หรือพลังงานตรงไหมคะชาวกองหนึ่งใครเลือกกองแล้วนะคะใครเลือกกองหนึ่งมี energy ประมาณนี้ไหมตรงหรือเปล่านะคะถ้าพลังงานตรงนะคะเราจะไปดูกันต่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรนะคะอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวและการที่คุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่คุณแบ่งปันการที่คุณช่วยเหลือการที่คุณทำดีทุกๆรูปแบบบุญนะคะผลของกุศลผลบุญของคุณที่คุณได้สร้างเอาไว้เนี่ยล้วนหนุนนำให้ตัวคุณเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วเลือกกองหนึ่งหรือมาเจอกองหนึ่งพอดีอยากจะบอกว่าพลังงานตอนนี้ดีงามสยามประเทศนะคะถึงคุณจะเด็ดเหนื่อยแต่มันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มันเจอฝั่งฝันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มีเป้าหมายแล้วก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครเลือกกองหนึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความภาคเพียรมีความทะเยอทะยานมีความสุขุมนุ่มลึกนะคะมีความเยือกเย็นในตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าโปรเจกต์เป็นนักคิดเป็นนักพัฒนาเป็นนักวางแผนเป็นคนที่ขยันหาเงินหาทองนะเพราะฉะนั้นใครเลือกกองหนึ่งใน energy คือดีงามมากนะเลิศเลิศเลิศนะคะนะตรงหรือเปล่าจ๊ะถ้าตรงเนี่ยเราไปลุยกันต่อนะเราจะไปดูกันว่าเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาคุณนับถือสายพุทธสายเทพหรือคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดให้คุณระลึกนึกถึงท่านนะคะกองสองกองสามรอบแป๊บนะคะแม่หมอจะเปิดต่ออยู่นะฟังได้ทั้ง3กองเลยนะคะฟังได้ทั้ง3กองเลยพลังงานของเราดีนะคะพลังงานของเราดีชาวกองหนึ่ง energy ดีพลังงานดีค่ะขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยนะคะขอให้เป็นวันหยุดที่มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมามีโชคมีลาภนะคะขอให้มีแต่คนรักคนเมตตานำขนมนมเนยมาฝากนะคะโอเคใครไม่ได้หยุดใครทำงานก็มีกำลังใจในการทำงานเด้อเราไปดู10ใบนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะใบแรกขึ้นมาเหมือนเช็คพลังงานช่วงที่เราเช็คพลังงานเราก็ได้เด็กเหรียญนะเด็กเหรียญ8เหรียญฮุเลฮุเลไพ่ดีนะคะ
สองไม้ว้าวแปดไม้โอ้โหห้าไม้สองถ้วยไอ้ห้าถ้วยเฮอร์มิสนะคะเจ็ดไม้แล้วก็เจ้าเดวิลค่ะโอเคเลยใครที่เลือกกองหนึ่งจะบอกว่าอย่างนี้นะใครที่ตั้งจิตอธิษฐานเคยไปขอพรเคยไปมูเตลูขอคู่นะคะท่านจะนำพาคู่แท้เข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นคู่แท้เป็นคู่บุญนะคะเป็นคู่ที่เข้ามาเกื้อกูลคุณนะใครที่อยากจะเจอคู่แท้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคู่แท้เข้ามาในชีวิตคุณโซเมททวินเฟมนะคะหรือนะคะเป็นคนที่เขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาเรากับเขาใจตรงกันนะคะใครเข้ามาแล้วเลือกกองหนึ่งเป๊ะปังมากนะคะบอกเลยว่าเป๊ะปังจริงๆนะคะคุณเลือกถูกกองแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะไปเตยเห็นหลักๆเลยคือสายหลวงปู่หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นสายครูบาอาจารย์สายพุทธนะคะชัดเจนแล้วก็มีปู่ฤาษีตาไฟนะคะปู่ฤาษีพ่อแก่ปู่ฤาษีนารอดนะคะเป็นสายปู่ฤาษีเลยก็ได้นะคะแล้วก็เห็นเป็น energy เป็นพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางนะคะเนาะก็อยากจะบอกว่าหนึ่งเลยนะคะคุณเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานที่คุณถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามนะคุณนะคะจะสามารถรังสรรค์เนรมิตนะคะให้งานทุกงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้สำเร็จนะคะสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกๆประการค่ะงานเล็กงานใหญ่งานถนัดไม่ถนัดทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะสำเร็จนะคะถ้าไปสมัครงานเอาไว้มีคู่แข่งเยอะๆนะคะเราก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เอาชนะคู่แข่งได้นะคะและใครที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองนะคะอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยากจะบอกเลยนะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นสายอาชีพใดคุณจะประกอบธุรกิจการค้าใดนะคะคุณจะเจริญเติบโตนะคะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดล้านได้ล้านคิดแสนได้แสนนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวให้การเงินเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะคะทุกการตัดสินใจทุกสิ่งที่คุณทำที่คุณดำเนินไปอยู่ตอนนี้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคุณนะคะไปสู่เป้าหมายและตัวคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณคิดเอาไว้นะคะคุณจะได้เจอคู่แท้คุณจะได้เจอคู่จริงคุณจะมีการงานที่เจริญเติบโตมั่นคงก้าวหน้าคุณจะมีการเงินการทองที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นใครเลือกกองนี้ใครมาทันกองนี้บอกเลยว่าความบังเอิญนะคะไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณเลื่อนมาเจอนะคะวิบากกรรมนะคะกรรมหรืออุปสรรคใดๆกำลังจะออกจากชีวิตคุณไปคุณจะได้พบประตูบานใหม่ที่สดใสและสว่างสวยมากกว่าเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแล้วนะคะขจัดอุปสรรคขจัดกรรมเก่าออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสและดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กองหนึ่งเป๊ะปังมากเลยนะเป๊ะปังมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะโอเคเราไปดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อเสริมความมั่นใจของเราว่าเราน่ะเลือกถูกกองนะตอนนี้อะไรที่ดีอยู่แล้วให้ทำต่อเนื่องให้ทำสม่ำเสมอนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะจะทำให้ตัวเราเองอ่ะเหมือนไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันต่ออีก5ใบนะอู้ใครเลือกกองนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยกอง2กอง3รอฟังนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้ใบเตยสวดมนต์นะสวดมนต์ยาวนะคะสวดบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศสวดบูชาแม่ทุลคาแม่ลักษมีแล้วก็สวดบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆด้วยก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะการที่เราได้ทำอะไรดีๆเรานึกถึง
นึกถึงลูกเพจลูกดวงนี่แหละนะคะนึกถึงกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาเจอใบเตยในช่องนี้นะคะนึกถึงจริงๆแล้วก็ระลึกนึกถึงทุกๆท่านอยากให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญความผาสุขความสงบนะคะมาดูอีกสัก5ใบค่ะแม่นางกวักมาแล้วกดได้นี่ก็กดได้นะแม่นางกวักนะคะโชคลาภพระวิษณุนะคะความรักนะคะที่อุดมสมบูรณ์พระไพรวะการขจัดปัดเป่าศัตรูหมู่มารคุณใสมนต์ดำพระตีปุรสุนทรีการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ท้าววิรุณหกไคบูชาพระยาคุธนะคะอำนาจบารมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์บังเกิดนะชาวกองหนึ่งเอเนอร์จีดีพลังงานบวกวันนี้พิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์6969พิมพ์6969รับพลังงานดีๆการเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะการยกระดับจิตวิญญาณการที่เรากำลังจะได้เจอรักแท้เจอคู่จริงนะคะเจอคู่แท้นะคะการที่เรากำลังจะได้เจอกับคนรักนะคะการที่เรากำลังจะได้ดึงดูดโชคลาภโชคลาภเงินทองนะคะเข้ามานะโชคลาภเงินทองนะคะโชคลาภเงินทองศัตรูหมู่มารออกจากชีวิตเราไปอำนาจบารมีบังเกิดความสุขบังเกิดนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะคะคุณโชคดีมากๆที่มาเจอกองหนึ่งแล้วเลือกกองหนึ่งอย่าลืมพิมพ์6969ขอบคุณความมั่งคั่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังบังเกิดขึ้นกับเรานะคะเอาเป็นว่าใครที่เลือกกองนี้นะคะโอ้โหพลังงานดีสุดยอดเลยนะพลังงานดีสุดยอดนะคะคิดค่าครูคนละ1แชร์คนละ1ไลค์ใจคนละดวงนะคะใบเตยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทีนี้เรามาดูใบสรุปของเรานะคะหมายเลข7นะคะไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศกำลังกินขนมนะคะขนมอะไรขนมโมทกะใช่ไหมน่าจะเป็นขนมโมทกะนั่นแหละนะคะหมายเลข7นะคะซัสเทิร์นนะคะปัจจัยยังชีพพูดถึงเรื่องปัจจัย4ที่พังพร้อมนะคะก็อยากจะบอกว่าให้คุณสนุกสนานกับชีวิตของคุณเนาะคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆนะคะคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นใครเลือกกองนี้ขอให้สุขสมหวังทุกประการเลยนะคะขออนุญาตเบรกรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะใครอยู่ในไลฟ์สดสงสัยคนส่งมาส่งของนะเนี่ยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งใบสรุปของเรานะคะใบสรุปของเราเป็นหมายเลข7นะคะคุณเองจะประสบความสำเร็จมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินใจนะคะทรัพย์ปัจจัย4พรั่งพร้อมมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะคะไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดนะคะความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์บังเกิดเพราะฉะนั้นใครเลือกกองหนึ่งโชคดีมีสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะเราจะไปดูกันต่อนะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะพิมพ์2รัวๆจ้าพิมพ์2รัวๆพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยส่งพลังงานมาเลยนะใครเลือกกอง2นะคะส่งพลังงานเลยด้วยการพิมพ์222รัวๆนะคะส่งพลังงานของเรามาเลยนะคะเราจะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะพิมพ์2รัวๆนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะมาดูกันนิดนึงเช็ค energy เช็คพลังงานนิดนึงนะคะเช็ค energy เช็คพลังงานของเรานิดนึงนะตั้งจิตเลยนะ22ตัวเลขแบบชัดเจนแจ่มแจ้งแถลงไขนะคะมาดูกันนิดนึงนะ10ใบนะคะว่า energy ชาวกอง2เป็นจะได้ขอดูซิมีโชคมีลาภมีขนมนมเนยมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าใครที่มาทันช่วงนี้นะคะรับพลังงานดีๆได้เลยนะรับพลังงานดีๆได้เลย
10ไม้ขอดูพลังงานชาวกอง2นะคะอู้6ไม้5ถ้วยนะคะ4ไม้7ไม้เดวิลนะคะเหมือนเรากำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆเนาะคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคิดถึงวันเวลาเก่าๆนึกถึงเรื่องเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆในชีวิตนะคะก็นึกถึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหอยหาไม่ได้รู้สึกเศร้านะเพียงแค่เราอาจจะย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาดีๆในชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เคยรู้สึกว่าเราติดอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเราหลุดออกมาได้ยากอารมณ์ประมาณนั้นนะมีบางท่านที่คิดถึงแฟนเก่ามีบางท่านที่คิดถึงคนรักเก่าคิดถึงสถานที่เก่าๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในชีวิตนะคะแล้วก็มีบางท่านที่ตอนนี้นะคะเสน่ห์แรงมากเฟอร์นะคะใครที่เลือกกอง2อยากจะบอกว่าเสน่ห์แรงมากนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะเลยมาจีบให้ความสนใจนะคะชาวกอง2เนี่ยจะเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็เป็นคนที่ประหัตประหารความสำเร็จมากๆนะคะเหมือนชีวิตเนี่ยถ้าตั้งเป้าอะไรเอาไว้เนี่ยพุ่งชนพุ่งเหลามากนะคะพร้อมพุ่งชนเป็นคนที่ลุยมากสู้สุดฤทธิ์สุดจิตสุดใจทำอะไรรวดเร็วทำงานเก่งหาเงินเก่งเรื่องการทำงานแล้วเป็นคนบ้างานด้วยนะกองนี้เป็นคนบ้างานแล้วถ้าได้รักใครเนี่ยรักจริงรักแรงเกลียดแรงนะถ้ามาทำให้คุณเกลียดเนี่ยคุณจำฝังใจคุณจำไม่ลืมแล้วคุณเป็นคนที่ลืมยากแค้นฝังหุ่นเลยนะถ้ามาทำให้คุณโกรธคิดเร็วพูดเร็วเดินเร็วนะบางท่านตัดสินใจเร็วคล่องแคล่วเห็นธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูราศีเมถุนราศีมังกรนะคะธาตุดินธาตุน้ำประมาณนี้นะคะดาวจันทร์มีคนเกิดกรกฎไหมกรกฎหรือมีนก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่ลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีหลายบุคลิกนิสัยเนี่ยแล้วแต่เลยบางวันคือดีสุดดีจัดดีสุดเวลาหงุดหงิดก็หงุดหงิดสุดเบอร์10หงุดหงิดสุดเบอร์10เวลาโกรธแบบรุนแรงนะคะโกรธเป็นคนโมโหนะโมโหแบบโมโหแล้วปี๊ดอ่ะแบบพร้อมระเบิดประมาณนั้นอย่ามาทำให้โกรธถ้าโกรธแล้วโกรธแรงโกรธแล้วจำไม่ลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะคอยคุ้มครองอยู่นะอาจจะเป็นแม่ทุลคาแม่กาลีแม่อุมาอย่างเงี้ยก็ได้หรือแม่ลักษมีก็ได้แต่เห็นหลักๆเป็นผู้หญิงเป็นแม่ตะเคียนก็ได้แม่ย่านางหรือเป็นแม่นางกวักพระแม่ธรณีก็ได้นะคะคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นลูกขะเทวดาเป็นเจ้าที่เจ้าทางผู้หญิงอะที่คอยปกปักรักษาอยู่อันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเท่าที่เห็นเท่าที่สัมผัสได้เท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วนะรวดเร็วดั่งสายฟ้าฟาดนะรวดเร็วดั่งสายฟ้าฟาดรักแรงหึงแรงนะเนี่ยคนรักของคุณสมมุติคุณมีคนรักนะคุณจะเป็นคนรักแรงห่วงแรงมากอย่ามายุ่งกับคนของคุณเด็ดขาดคุณจะโกรธแบบโกรธมากๆอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าแบบเนี้ยคนของฉันของฉันอย่ามายุ่งอย่ามาแหยมนะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะของคนที่ทำอะไรอ่ะตั้งใจมากเกินไปเป็นคนซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากเป้าหมายในชีวิตเวลาตั้งอะไรเอาไว้เนี่ยคุณต้องไปให้สุดแบบต้องได้ต้องใช่ต้องสำเร็จเป็นคนที่อย่างที่บอกแหละบากบั่นมุ่งมั่นแล้วทะเยอทะยานพร้อมที่จะแบบไปสู่เส้นชัยมากๆนะเก่งแล้วก็เป็นคนที่วันนึงเนี่ยมี108อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่เลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ไม่รู้ว่าตรงไหมถ้าตรงเนี่ยอยากจะบอกว่าหน้าตีมากเลยนะกอง2เป็นคนที่หน้าตีหน้าหยิกมากๆเลยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีแรงดึงดูดมากนะบอกเลยว่ามีเสน่ห์ล้นจริงๆชาวกอง2นะทีนี้เราไปดูกันต่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะไปดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะ
ของไอ้ได้คำตอบดีๆนะใครเลือกกอง2ยกมือขึ้น2มือโอเคไปดูกันต่อเลยกอง2มา10ใบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาที่ปกปักรักษาคุณเปิดทางเปิดดวงนะจะปีใหม่แล้วนะช่วงนี้ที่ไปเตยไลฟ์สดอยู่อ่ะเป็นช่วงจะสิ้นปีเนาะขอให้เหมือนเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้รับแต่สิ่งดีๆเนาะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีโอกาสดีๆเข้ามามีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะคะมีแต่คนช่วยเหลือทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ4ถ้วย9ถ้วยนะคะ6เหรียญ6ถ้วย Emperor นะว้าวจะได้ของชิ้นใหญ่หรือเปล่านี่ Hermes นะคะ3ถ้วยเย้อะไรเนาะ The Moon 7ถ้วยแล้วก็เด็กไม้นะคะไพ่ Emperor ขึ้นมาไพ่จักรพรรดิขึ้นมานะคะบางท่านนับถือองค์พ่อศิวะนะคะหรือนะคะเป็นสายพุทธสายเทพก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งสายพุทธสายเทพอยากจะบอกว่ากินดีอยู่ดีนะคะมีความสุขกินดีอยู่ดีมีความสุขร่ำรวยของกินร่ำรวยคนรักนะคะร่ำรวยความรักความเมตตานะคุณจะเป็นประเภทที่แบบว่าทำอะไรอ่ะก็สำเร็จได้ง่ายๆผลงานโดดเด่นนะใครที่แบบว่าทำงานที่เกี่ยวกับสื่อนะคะก็จะเริ่มมีฐานแฟนคลับนะคะมีคนเริ่มรู้จักคุณมากขึ้นนะคะมีคนเริ่มรู้จักคุณมากขึ้นมีแฟนคลับมีผู้ติดตามนะคะมีคนรักนะคะมีคนเกื้อกูลมีคนสนับสนุนชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็จะมีสิ่งดีๆนะคะบังเกิดสิ่งดีๆบังเกิดในที่นี้ก็คือ1จะมีผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอาจจะมอบโอกาสดีๆให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือนะคะคุณเองนะคะได้รับการอุปถัมภ์เหมือนผู้ใหญ่ให้โชคนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะคะจะประสบความสำเร็จในการงานอย่างมากนะคะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาด้วยถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะแล้วก็ไพ่3ถ้วยขึ้นมานะคะจะมีการเติบโตในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการในเรื่องของความรักถ้าคบกันมานานก็มีโอกาสได้แต่งงานลงหลักปักฐานนะคะมั่นหมายแต่งงานมีคอมมิตเมนต์นะคะความสัมพันธ์เติบโตมั่นคงแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้แบบว่าอยู่ด้วยกันน่ะแบบราบรื่นแบบไม่มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณอยู่นะช่วยให้คุณเองนะคะอยู่ดีมีสุขนะคะมีอำนาจนะคะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะผลงานโดดเด่นนะคะบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครคือคุณคือ number one นะคะคุณคือ number oneใครเป็นตำรวจใครเป็นทหารนะคะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติก็อยากจะบอกว่าก็ราบรื่นลงตัวนะคะเจริญก้าวหน้าเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่คุณมาเลือกกองนี้แล้วคุณฟังคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีของคุณคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีความก้าวหน้าจะมีคนมาสนับสนุนรวมทั้งนะคะมีบทบาทสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านใดๆก็ตามโดดเด่นนะคะคือเขามอบหมายให้ทำงานใหญ่หรือผลงานที่คุณทำตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะอยากจะบอกว่าโดดเด่นมีความเป็นผู้นำดูมีสง่าราศีมีออร่ามากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไพ่ฤาษีขึ้นมาอยากจะบอกว่าการตัดสินใจอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะรอบคอบนะคุณเป็นคนจิตใจดีและเป็นคนรักสันโดษเป็นคนรักสงบเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการคำตอบแล้วคุณจะได้คำตอบบางอย่างนะคุณจะมีความอดทนอดกลั้นข่มใจตัวเองได้ดีมากๆมีสติในการทำงานมีสติในการใช้เงินนะอะไรที่มันเป็นความคลุมเครือในใจมัน
ออกไปจากชีวิตเรานะคะแล้วเราจะได้พบกับโชคดีๆเข้ามาเนาะใครที่อกหักใครเครียดใครที่เคยคิดเรื่องที่มันไม่ดีกดดันอยากระบายก็มีเกณฑ์ที่จะได้ระบายความในใจออกมาสุขภาพจิตดีขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นนะคะใครที่แบบว่าจะไปเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์งานโฆษณาก็ถือว่าช่วงนี้นะคะมันก็ไปได้มาได้เนาะไปได้มาได้มีความสมหวังมีความสำเร็จบังเกิดมีโชคมีลาภบังเกิดนะคะไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองเนาะถ้าเคยติดขัดถ้าเคยขัดสนอยากจะบอกว่าการเงินการทองของคุณอ่ะจะคล่องมากยิ่งขึ้นนะโชคดีๆหลั่งไหลมามากขึ้นนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีนะแบบชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเห็นหลักๆเลยคืออำนาจบารมีความสดใสในชีวิตนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้เจอคนรักเก่าเพื่อนฝูงเก่าหรือการที่คนรักมาขอคืนดีกับคุณก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีแฟนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าหลายปีห่างกันหลายปีแต่ก็มีความสุขดีใครที่ทำเนอร์เซอรี่สินค้าเกี่ยวกับเด็กร้านกาแฟอาหารขนมหวานของเด็กเล่นช่วงนี้เจริญเติบโตก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเป๊ะปังอลังการทีเดียวนะคะความรักก็จะสมหวังการงานการเงินก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะคะบทบาทสำคัญที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยอยากจะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองสองนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองสองนะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเป๊ะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดูต่อไปดูต่อโอ้โหพลังงานดีนะคะถ้าไพ่จักรพรรดิขึ้นมามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่เมตตานะคะเราไปดูอีก5ใบค่ะเพื่อนๆมาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดเราเรื่องใดมาดูกันมาดูกันของเก่าไม่เอาใช่ไหมอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าไม่อยากได้ของเก่าแฟนเก่าก็โกโก้นะคะ move on แล้วก็เดินต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นผีบ้านผีเรือนนะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนั่นแหละนะคะจะให้คุณให้โชคนะคะจะนำพาจะนำทางเนาะไพ่พระวายุขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดขอดูอีกสัก5ใบนะคะให้ชาวกองสองก่อนจะปิดคำทำนายของเรานะคะ7นารีพันหลักแม่ตะเคียนแล้วก็มีโอ้ไพ่ใบนี้ดูนะกลัวระวังโรคติดต่อที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจท้องร่วงนะคะหรือโควิดอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะจะไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยใส่หน้ากากดีๆนะคะแล้วก็เลี่ยงที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดกินของแปลกของดิบๆสุกๆอะไรพวกนี้ต้องงดต้องลดซะนะคะแล้วก็ของแปลกๆที่คนอื่นเอามาให้ก็ดูต้นสายไปเหตุที่มาที่ไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่อาจจะนำพาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้อันนี้ต้องระวังเนาะนะคะแล้วก็แนะนำให้เราทำบุญนิดนึงช่วงนี้ทำบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าห่อศพทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็อย่าไปเสพข่าวลบๆมากนะคะฟังได้พอประมาณแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาแผ่บุญให้เขาเหล่านั้นนะคะไปอยู่ในที่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับข้อมูลในด้านลบเข้ามาเยอะๆช่วงนี้คุณจะรู้สึกท็อกซิกคุณจะรู้สึกเครียดนะคะอะไรที่เป็นข่าวลบๆฟังได้ฟังพอให้รู้แต่อย่าไปดำดิ่งมากเราเครียดมากเราก็จะดึงดูดเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์แล้วแผ่บุญแผ่บุญแผ่อุทิศบุญให้เขาเหล่านั้นนะคะแค่นั้นพอนะผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองปกปักรักษาแม่ตะเคียนนะหรือลูกขัดเทวดานะคะสายผู้หญิงเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าแบบคอยหนุนนำคอยนำพาให้คุณมีโชคมีลาภอยู่นะคะช่วงนี้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมระวังเสน่ห์จะเป็นพิษนะทั้งคนมีคู่ทั้งคนโสดเข้ามาไม่แบบโอ้ไม่ว่างเว้นเลยนะคะส่วนใครที่ดูแลบุพการีดูแลบิดามารดาดีเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จเห็นรูปนี้ไหมคะ
คุณไปทำอะไรคุณก็ชนะคุณไปทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกกองสองอยากจะบอกว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะแล้วคุณทำสม่ำเสมอที่เป็นความดีทุกๆรูปแบบที่คุณทำผลบุญของคุณจะคุ้มครองแล้วก็จะหนุนนำให้คุณเจอแต่เรื่องดีๆนะคะโอเคไหมดีงามเย้วันนี้กองสองพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์2727รับพลังงานดีๆนะ2727นะคะพิมพ์มาเลยแล้วก็ใบนี้หมายเลข30นะเรามาดูความหมายกันนิดนึงหมายเลข30นะคะใบสรุปของเราพูดถึงเรื่องของการเรียงลำดับความสำคัญโอเคให้คุณเนี่ยทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะคะวางแผนจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะคะแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะใครเข้ามาแล้วแล้วเลือกกอง2นะอย่าลืมพิมพ์นะคะ2727รับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่ชาวกอง3เรามาดูกันต่อที่ชาวกอง3นะคะกด3รัวๆกด3รัวๆเย้มาแล้วมาแล้วยกที่3นะคะใครเลือกกอง3มาแล้วมาแล้วมาดูกันเลยค่ะเช็คพลังงานก่อนนะคะกอง3พิมพ์3รัวๆมาดูกันมาดูกันพิมพ์3รัวๆนะมาดูกันมาดูกันใครเลือกกอง3เรามาดูพลังงานของเราก่อนนะคะแม่หมอหลับกลางอากาศหรือเปล่าเนี่ยแม่หมอหลับกลางอากาศหรือเปล่าจ๊ะแม่มาดูกันนิดนึงพลังงานของเราเป็นยังไง10ใบนะคะ10ใบนะคะ10ใบนะคะเช็ค energy เช็คพลังงานก่อนจะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะไพ่นี้กระโดดออกมาเลยกระโดดออกมาเลยนะคะขอให้เป๊ะปังอลังการถูกเรื่องเลยนะอ่ะมาดูกันนิดนึง10ไม้7ไม้เดวิลชีวิตติดงานนะคะกองที่3ชีวิตติดงานค่ะทำงานเก่งมากๆเลยบ้างานด้วยจ้าตัวเองทำงานเก่งธาตุไฟชัดเจนเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะโอ้มีบางคนที่ไม่ได้หยุดนะเนี่ยหรือแบบเป็นคนที่แบบว่าหอบงานกลับมาทำที่บ้านด้วยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าส่วนใหญ่ชีวิตวุ่นวายอยู่กับการทำงานตลอดเวลาไม่ค่อยได้หยุดพักผ่อนมีกิจกรรมให้ทำเยอะมีกิจกรรมมีงานให้ทำเยอะช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะใครที่ตึงๆเรื่องการเงินอยู่นะคะมีวิกฤตการเงินอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าไปลงทุนอะไรเพิ่มอย่าเอาไปลงทุนเพิ่มอย่าให้คนยืมนะอะไรที่เป็นเทาๆเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนมันมีโอกาสที่เราจะถูกหลอกถูกโกงได้สูงนะช่วงนี้แนะนำให้สวดพระคาถาเงินล้าน30จบทุกวัน30จบทุกวันย้ำๆใครที่กำลังติดลบเรื่องการเงินอยู่มีวิกฤตการเงินอยู่กำลังเครียดเรื่องการเงินอยู่ย้ำๆเน้นๆพระคาถาเงินล้าน30จบทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา28วันและอย่าลืมขอขมากรรมการเงินด้วยแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะนะกองที่3เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากอดทนสูงมีมุมมองมีความคิดที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครเป็นคนที่บ้างานทำงานเก่งเป็นสายลุยสายบู๋บุ๋น
เป็นคนลอมชอมไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบปะทะนะคะแต่อย่ามาทำร้ายคุณรับหลังเพราะคุณจะจำไม่ลืมนะเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครก่อนแต่ถ้ามายุ่งกับคุณคุณก็ไม่เว้นนะจ๊ะคุณก็ไม่เว้นงานล้วนๆเลยพี่หินสู้ๆนะพี่หินนะไม่ทำงานก็ตายค่ะใบเตยอู้สู้ๆให้กำลังใจนะชาวกองสามช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยนิดนึงเหมือนคุณจะมีสัญญาณบางอย่างเข้ามาแล้วนะคะน่าจะเป็นข่าวดีน่าจะเป็นข่าวดีน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะอาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเข่าปวดข้อระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพบางท่านประจำเดือนมาไม่ปกติบางท่านเนี่ยกั้นปัสสาวะระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของช่วงล่างลงไปช่วงล่างลงไปก็คือเหมือนเข้าห้องน้ำก็คืออย่ากั้นปัสสาวะนะมันมีโอกาสที่เราเหมือนจะแบบปวดท้องนะประจำเดือนมาไม่ปกติฮอร์โมนแปรปรวนอันนี้ระวังนิดนึงในเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหงาคุณเศร้าคุณเหนื่อยคุณท้อนะคะคุณรู้สึกกดดันนะมีบางท่านที่รู้สึกกดดันกับชีวิตตึงแบบตึงจัดงานหนักสภาวะการเงินตึงทำงานอย่างหนักหาเงินอย่างหนักแต่เรายังไม่มีเงินเก็บเรายังอยู่ในจุดที่เราเครียดเรื่องการเงินคิดซ้ำๆคิดวนๆเฮ้ยมันปลอดภัยไหมการเงินของเรามันไหวหรือเปล่ามันจะรอดไหมนะมันจะมีโชคดีเข้ามาบ้างไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยตัวแทบขาดเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยแล้วมันลาออกจากการเป็นตัวเองไม่ได้นะแบบคุณก็อดทนคุณก็ทำเต็มที่นะพูดกับใครก็ไม่ได้นะเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เหนื่อยเนื่อยเนี่ยนะท้อบางวันท้อบางวันเหนื่อยแต่สุดท้ายนะคะคุณก็ผ่านพ้นมันไปได้เสมอนะเห็นราศีมังกรราศีเมถุนเมษสิงห์ธนูชัดเจนนะคะวันเสาร์วันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็เห็นเป็นลักษณะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบ่อยๆหรือทำออนไลน์หรือทำเกี่ยวกับของสวยของงามหรือทำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับเวลากลางคืนหรือทำธุรกิจทางน้ำก็ได้นะคะหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำก็ได้ช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะ energy ช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่สุดท้ายคุณผ่านมันไปได้นะทีนี้เรามาดูกันต่อสู้กอง3กอง3เนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยอยู่แต่ว่าก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดขอให้เทพเทวานะคะเปิดทางนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะได้รับพลังงานดีๆนะคะกอง3ใครเหนื่อยใครเศร้าใครเหงาอยู่มาทางนี้นะคะโอ้โอ้นะโอ้โอ้ให้ซบไหล่นะคะปลอบประโลมหัวใจกันเนาะเหน็ดเหนื่อยบ้างทอบ้างแต่สุดท้ายเราก็ผ่านไปได้เหมือนเดิมค่ะสู้นะสู้นะเราลาออกจากการเป็นตัวเองไม่ได้นะคะทิ้งหน้าที่ทิ้งภาระก็ไม่ได้อีกนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปต่อเนาะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดอู้ไพ่จักรพรรดิมาเลยโอเคโอเคมีหวังมีหวังโอ้ยนะเราเหมือนเราโดนแทงข้างหลังมานะบางท่านเนาะโดนแทงข้างหลังมายับเยินเลยนะเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจเจ็บถึงทรวงในเลยค่ะเหนื่อยท้อนะคะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจด้วยนะจุกในอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกโอ้ยเดือดซันท่านนำพาชีวิตใหม่มาให้เราแล้วนะคะอุ้ยหนึ่งเหรียญนะมีใครมีโชคมีลาภไหมเนี่ยไม่มีโชคไม่มีลาภไม่เป็นไรค่ะประตูบานใหม่เปิดต้อนรับคุณแล้วนะคะท่านนำพาชีวิตใหม่ความหวังใหม่มาให้คุณแล้วค่ะนะเหนื่อยและจุกในอกมากๆเลยนะคะกำกืนฝืนทนลาออกจากการเป็นตัวเองไม่ได้บางคนคิดจะลาออกจากงานยังลาออกไม่ได้เลยค่ะต้องอดทนต้องรอเวลานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปเคยเห็นนะสายหลวงปู่ฤาษีสายพุทธสายหลวงปู่ฤาษีมีพี่ไข่มีกุมารทองด้วยนะบางท่านนะแม่ย่านางแม่ลักษมีองค์พ่อพระพิฆเนศพ่อศิวะพระพรหมนะ
อาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนเจอยาขมเจอยาแรงเข้าไปโอ้ดอกนี้เจ็บมากเลยเจ็บจุกมากแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเขานำพาคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปอ่ะนะคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปนะพูดเลยนะมันอาจจะเจ็บใบเตยก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาขนาดใบเตยเปิดไพ่ใบเตยยังอยากจะร้องไห้เลยกองสามบางคนโดนแทงข้างหลังโดนเพื่อนที่รักหักหลังโดนคนที่รักหักหลังโดนคนที่ไว้ใจแทงข้างหลังแทงยับเลยแบบหลังคุณเลยอ่ะเห็นการเลิกลาเห็นการแยกย้ายเห็นการลาจากเห็นการยุบเห็นการลาออกหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากต้องอยู่ในโหมดของความอดทนมากๆแต่สุดท้ายความอดทนน่ะมันคือวัคซีนที่ดีที่จะนำพาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆโชคดีๆนะคะเห็นไหมคะเดอะซันกับหนึ่งเหรียญคุณต้องสู้นะคุณอย่ายอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามเรื่องหนักอกหนักใจความเจ็บปวดรวดร้าวความเหน็ดเหนื่อยนะความโมโหความโกรธความเศร้าความเหงาความทุกข์คุณกำลังจะหลุดพ้นจากวงจรนั้นแล้วนะคะคุณกำลังจะหลุดพ้นจากวงจรนั้นแล้วถ้าคุณรองานคุณจะได้งานนะถ้าคุณรอการตั้งครรภ์คุณก็จะมีการตั้งครรภ์ถ้าคุณรอโอกาสใหม่คุณได้เจอแน่นอนแล้วใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณนะเขาแพ้ภัยไปเองค่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่นิ่งๆเขาไว้เขาแพ้ภัยไปเองค่ะนะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเนาะสิ่งที่คู่ควรกับคุณที่สุดคือความสดใสคือความร่าเริงนะคะคือประตูบานใหม่อ่ะเปิดแล้วแหละตอนนี้สิ้นสุดกรรมเก่านะคะสิ้นสุดกรรมเก่าพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนะสู้นะกองสามนะอดทนนะมันอาจจะไม่ง่ายแต่เมื่อคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้จะเป็นชีวิตใหม่ที่โคตรมหัศจรรย์เลยนะคะชีวิตใหม่ที่โคตรมหัศจรรย์พลิกแบบโอ้มันไม่น่าเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องนี้มาได้อะแต่เมื่อเราผ่านมันมาได้แล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเหมือนเจอดอกเจ็บๆดอกนี้เป็นเหมือนบททดสอบในชีวิตอ่ะที่คุณจะต้องเจอนะกอดนะให้กำลังใจนะกองสามนะโอเค5ใบอีกนะคะเพื่อดูว่าท่านกำลังช่วยเหลือเราเรื่องใดกอง3นี่หนักสุดนะแต่ก็คุ้มสุดแหละสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตคนไม่ดีออกจากชีวิตไม่เป็นไรเรามาดูกันนิดนึงสวดถอดพระศิวลีมีใครบูชาพระศิวลีไหมคะพระวิษณุอู้พกขทรัพย์ทรัพย์ปัจจัย4แมลงผู้คำหลวงพระกฤษณะความรักความเมตตาชื่อเสียงเงินทองมาครบเลยนะคุณอู้ดีมากเลยนะคะการเจรจาการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการค้าเติบโตมีพกขทรัพย์มีทรัพย์ปัจจัย4ที่พรั่งพร้อมนะคะมีโชคมีลาภหลั่งไหลเข้ามาการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะใครที่ชอบสวดมนต์ชอบบริจาคนะคะบอกเลยว่าคุณจะมีโชคอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะศัตรูหมู่มารนะคะหรือคนที่เขามาใส่ร้ายป้ายสีคุณอ่ะเขาจะได้รับผลกรรมของเขานะคะเห็นไหมคะรูปมารรูปปีศาจนะออกจากชีวิตคุณไปนะแล้วก็ตัวคุณเองได้รับความคุ้มครองนะคะจะเจรจาจะค้าจะขายอะไรเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิมพ์8787รับพลังงานดีๆนะคะนะสิ้นสุดอุปสรรคแล้วเจอโอกาสใหม่เจอความหวังใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไพ่ใบนี้หมายเลข27นะคะหมายเลข27เป็นเรื่องของจักระนะคะเพื่อนๆใครเลือกกอง3หมายเลข27เนี่ย
Enlight นะคะพูดถึงเรื่องของอะไรคะ Enlightenment นะคะพูดถึงเรื่องของการเห็นแจ้งการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เป็นคุณอย่างแท้จริงเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสีม่วงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ด้านจิตวิญญาณสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่อ่อนโยนความกล้าหาญและบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่สูงค่ารัศมีสีม่วงเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราเองอยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณในตัวเรานะเพราะฉะนั้นจักรานี้อยู่ในจุดที่7นะคะเป็นศูนย์กลางควบคุมทุกจักรในร่างกายเป็นจุดรับพลังจักรวาลและกระจายไปทั่วเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเราเองเนี่ยจะต้องมาเช็คนะทำความสะอาดจักรสีม่วงนะคะให้ความสุขทางด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราได้เติบโตบล็อกพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะเปิดรับพลังงานใหม่ๆที่สดใสและดีกว่าเดิมวันนี้ขอให้ชาวกอง3มี energy ดีๆมีโชคมีลาภมีโภคทรัพย์มีเงินมีทองนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลาขอบคุณทุกๆการแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณใจทุกดวงนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ฟังจนจบคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครเข้ามาฟังขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้านะคะขอให้มีความสุขทุกเวลาประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆด้านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีมีสุขทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ